รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อยกลับมาสู่ช่วงของ TDRI นะคะวันนี้เราคุยกันอีกครั้งค่ะถึงการช่วยเหลือภาคธุรกิจSME นะคะที่ตอนนี้เนี่ยคงจะต้องมาโฟกัสดูกันละค่ะคุณผู้ฟังว่า SME บ้านเราเนี่ยยังมีปัญหาตรงไหนโดยเฉพาะในช่วงที่เจอการระบาดของโควิด-19 ด้วยนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องของการเพิ่มแต้มต่อหนุน SME ไทยโดยไม่ใช้ข้อมูลการเงินกับคุณยศวัชรคุปต์นักวิจัยอาวุโสนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงจาก TDRI นะคะสวัสดีค่ะคุณยศคะครับสวัสดีครับคุณปวีณาใหม่และท่านผู้ฟังครับค่ะคุณยศคะอยากจะให้เล่าถึงความสำคัญของ SME ต่อระบบเศรษฐกิจของไทยในภาพใหญ่หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับใช่ก็ถึงแม้เราจะเรียกว่าเป็น SME ขนาดกลางและขนาดย่อมแต่จริงๆแล้ว SME เนี่ยมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยค่อนข้างสูงนะครับค่ะถ้าเราจะดูจากข้อมูลอย่างเรื่องจำนวน SME เมื่อเทียบกับจำนวนวิสาหกิจทั้งหมดเนี่ยในปี63นะครับ2563ปีที่แล้วเนี่ย SME มีขนาดมีจำนวนประมาณ 3.1 ล้านรายนะครับคิดเป็นประมาณถึง 99% ของจำนวนวิสาหกิจทั้งหมดนะครับแล้วถ้าเรามองถึงเรื่องการจ้างงานนะครับเราก็จะเห็นว่า SME เนี่ยมีการจ้างงานถึง 11.8 ล้านคนเนี่ยคิดเป็น 80% ของการจ้างงานทั้งประเทศนะครับโดย SME ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในภาคบริการภาคการค้าแล้วก็ภาคการผลิตนะครับแล้วก็ถ้ามองถึงสัดส่วนต่อ GDP หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับก็พบว่า SME เนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ40%ของ GDP อ่ะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่าชื่อก็ดูว่าเป็น small medium แต่จริงๆแล้วมีความสำคัญมากเหมือนกันครับค่ะอันนี้คือความสำคัญของ SME ต่อระบบเศรษฐกิจไทยทั้งเรื่องของ GDP และเรื่องของการจ้างงานด้วยนะคะแต่ว่าปัญหาหลักของ SME ไทยในตอนนี้เนี่ยสำคัญเลยก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสาเหตุสำคัญเป็นเพราะอะไรคะครับก็จะเห็นได้ว่า SME จำนวนมากเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างที่คุณปวีณาใหม่พูดถึงนะครับค่ะหลักๆก็คือว่า SME เนี่ยเวลาเขาจะถูกประเมินความน่าเชื่อถือของ SME ในการที่จะขอกู้เงินหรือขอสินเชื่อเนี่ยเขาก็จะมองตัวเลขที่เป็นให้น้ำหนักกับความสำคัญกับเรื่องข้อมูลที่เป็นปัจจัยด้านการเงินเป็นหลักนะครับในปัจจัยที่ไม่ใช่ด้านการเงินเนี่ยก็จะให้ความสำคัญไม่ค่อยสูงนะครับอันนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือครับเรามีข้อจำกัดในเรื่องของข้อมูล SME นะครับเพราะว่าหน่วยงานที่เก็บข้อมูล SME โดยตรงเนี่ยยังไม่มีเป็นเฉพาะกิจการอย่างเรามีข้อมูลเครดิตบูโรอันนี้เป็นการเก็บข้อมูลด้านเครดิตแต่ก็จะเน้นไปเรื่องของบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลอันนี้ไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่าที่เก็บมาเนี่ยเป็น SME ไหมเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ขาดข้อมูลในส่วนของ SMEในขณะที่แหล่งทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็น SME Bank หรือธนาคารพาณิชย์หรือบตย.หรือที่เรียกกันว่าบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งมีการปล่อยสินเชื่อ SME เนี่ยข้อมูลก็จะมีเฉพาะข้อมูลของ SME ที่มาขอสินเชื่อนะครับฉะนั้น เรายังไม่มีฐานข้อมูลระดับประเทศที่เป็นฐานข้อมูลของ SME นะครับนอกจากนี้เราก็ไม่มีหน่วยงานที่มีทำการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME เป็นการเฉพาะก็คือใครมีข้อมูลก็จะประเมินในส่วนของที่ตัวเองประเมินได้นะครับฉะนั้นก็ผลก็คือทำให้ SME เนี่ยไม่สามารถถูกประเมินความน่าเชื่อถือได้มากโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินก็ทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาสำคัญเลยทีนี้พอเจอเรื่องของโควิด-19 ไปผู้ประกอบการ SME ตอนนี้หลายคนหลายผู้ประกอบการก็มีความยากลำบากในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจมากขึ้นตรงนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบยังไงต่อเศรษฐกิจบ้างคะครับก็จะเห็นว่า SME ตอนนี้สิ่งที่เขามีปัญหาก็คือเงินที่จะมาใช้หมุนเวียนในบริษัทก็คือตัวที่เราเรียกกันว่า working capital นะครับค่ะฉะนั้นสิ่งที่จะเข้ามาช่วยได้ก็คือถ้าเขาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะเข้ามาให้เขาสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ถึงแม้ว่า
ตอนนี้เข้าใจว่า SME อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับยอดขายหรือการค้าขายมากแต่เขาอยากให้ตัวบริษัทเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้นะครับก็อย่างที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาก็จะมีสินเชื่อ SME ที่ทางออมสินที่เขาเพิ่มเข้ามาให้10,000 ล้านอันนี้ก็จะเข้ามาช่วยเหลือ SME ให้สามารถ อยู่ต่อได้ในระบบไปก่อนนะครับฉะนั้นก็ถ้าเกิดเขาไม่มีเงินที่จะมาดำเนินธุรกิจมารันธุรกิจเนี่ยมันก็จะทำให้ SME เนี่ยต้องล้มหายตายจากไปแล้วก็จะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของไทยด้วยครับอืมค่ะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะที่คงจะต้องมาลงรายละเอียดในเรื่องของการช่วยเหลือ SME ทีนี้ถ้าเกิดว่าการพิจารณาเรื่องของการกู้เงินโดยที่ตอนนี้เนี่ยยังดูปัจจัยการเงินเป็นหลักอยู่แล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ตอนนี้ค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่ทางคุณยศได้บอกไปว่าถ้าจะมาพิจารณาจากปัจจัยที่ไม่ใช่ด้านการเงินเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะครับก็ทาง TDI เนี่ยได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการนำปัจจัยที่ไม่ใช่การเงินเข้ามาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อซึ่งอันนี้เป็นโครงการที่เราทำได้โดยได้รับทุนสนับสนุนจากทางสสว.นะครับอันนี้ซึ่งเราก็ได้ไปดูตัวอย่างในต่างประเทศนะครับในประเทศเอเชียก็คือเราไปดูที่ประเทศจีนไอ้โทษครับประเทศญี่ปุ่นกับประเทศเกาหลีนะครับซึ่งสองประเทศนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ไม่ใช่การเงินขออนุญาตใช้คำว่า non-financial data นะครับอันนี้อย่างประเทศเกาหลีเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเขาให้น้ำหนักกับปัจจัยที่ไม่ใช่การเงินถึง75%นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครได้เคยดูซีรีส์เกาหลีที่ชื่อเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าเกิดได้ดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเวลาเขาไปพิชงานหรือไปเสนองานเนี่ยสิ่งที่ทางผู้ให้ทุนหรือผู้สนับสนุนเนี่ยสิ่งที่เขามองคือเขามองว่าเทคโนโลยีเป็นไปได้ไหมมีการคิดค้นมีงานวิจัยหรือเปล่าเขาไม่ได้มองว่ายอดขายเป็นเท่าไหร่เขาไม่ได้มองว่างบดุลบัญชีเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่อง non-financial data มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็น SME กลุ่ม Startup นะครับนอกจากนี้ทั้งสองประเทศเนี่ยเขาก็มีการตั้งหน่วยงานที่เก็บข้อมูลของ SME โดยเฉพาะนะครับอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะตั้งขึ้นมาชื่อว่า Credit Risk Database นะครับหรือที่เรียกว่า CRD นะครับในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็มีหน่วยงานที่ชื่อว่าKorea Enterprise Data นะครับหรือ KEP นะครับอันนี้ทั้งสองหน่วยงานเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่เก็บข้อมูลของ SME ซึ่งอย่างที่เรียนแต่แรกก็คือประเทศไทยเรายังขาดหน่วยงานกลางที่เก็บอย่างเป็นระบบนะครับหลังจากที่เราไปคุยกับทางสองประเทศก็คือที่ไปดูงานที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับเราก็ลองเอามาพัฒนาเป็น Pilot Model เป็นเริ่มต้นว่าถ้าเกิดเราจะลองนำปัจจัยที่ไม่ใช่การเงินเข้ามาใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของ SME เนี่ยเราจะทำยังไงบ้างซึ่งเราก็แบ่งออกเป็นปัจจัยหลัก4ด้านนะครับอันแรกก็คือด้านกิจการและสถานประกอบการนะครับอันที่2ด้านการตลาดอันที่3ด้านการผลิตสินค้าและบริการและสุดท้ายอันที่4ก็คือด้านข้อมูลอื่นๆนะครับซึ่งทั้ง4ปัจจัยเนี่ยเราก็จะมีปัจจัยย่อยนะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตลองเล่ารายละเอียดของปัจจัยย่อยของแต่ละตัวให้ฟังเป็นเบื้องต้นนะครับอย่างอันแรกเรื่องด้านกิจการสถานประกอบการนะครับเราก็จะมองถึงว่าผู้ประกอบการเนี่ยเจ้าของกิจการเนี่ยมีประสบการณ์นั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสั่งสมขึ้นมามันจะเป็นทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือนะครับหรือเราก็ดูว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองไหมถ้าเกิดเขาสนใจที่จะไปเรียนรู้พัฒนาตนเองก็แปลว่าเขามองถึงอนาคตความน่าเชื่อถือของบริษัทก็จะมากขึ้น หรืออย่าง SME เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นธุรกิจในครอบครัวเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เป็นขนาดใหญ่ฉะนั้นบางคนเนี่ยคนทำที่คนเริ่มต้นเนี่ยเป็นคนเก่งเราก็ต้องมองว่าธุรกิจนี้เนี่ยมีการวางแผนผู้สืบทอดกิจการหรือเปล่าเพราะว่า
ถ้าเกิดคนที่เป็นหัวเรือใหญ่เนี่ยเกิดมีต้องหยุดกิจหยุดทำกิจการไปถ้าไม่มีคนที่เก่งจริงๆมาต่อเนื่องเนี่ยธุรกิจนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นหรือสิ่งที่เรามองอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าธุรกิจนี้เนี่ยมีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟอย่างต่อเนื่องไม่ติดหนี้อะไรเงี้ยก็แปลว่าเขาเนี่ยมีเงินที่จะสามารถมาหมุนเวียนได้ดีอันนี้ก็เป็นความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นถ้าเกิดเขามีต่างๆเหล่านี้หรือถ้าเกิดธุรกิจเนี่ยเขามีการพัฒนาบุคลากรในของบริษัทเนี่ยก็แสดงว่าเขามองถึงอนาคตเช่นกันนะครับอันสุดท้ายที่เป็นของเรื่องกิจการก็คือถ้าเกิดธุรกิจเนี่ยมีการทำเกี่ยวกับเรื่อง CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้ก็แสดงว่าเขานึกถึงสังคมด้วยนี่ก็เป็นทำให้ความน่าเชื่อถือมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสำหรับปัจจัยแรกที่เป็นเรื่องของธุรกิจกิจการนะครับอันที่สองก็คือเรื่องการตลาดอย่างการตลาดเนี่ยเราก็มองว่าธุรกิจเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนเลยเราไปดูจากส่วนแบ่งตลาดหรือดูอันดับในตลาดว่าตัวบริษัทเนี่ยมีแรงเท่าไหร่นะครับหรือการขายสินค้าบริการเนี่ยเราก็มองว่าช่องทางการขายเนี่ยถ้าเกิดเขามีช่องทางการขายที่หลากหลายโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยถ้าเกิดเขามีการขายผ่านออนไลน์หรือผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือเขามากขึ้นแล้วเขามีช่องทางที่จะสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่ากรณีที่ขายหน้าร้านอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้เราก็มองว่าถ้าธุรกิจเขาเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐเนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้นเช่นถ้าเกิดเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ใน S-curve หรือธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองรองอะไรเงี้ยซึ่งรัฐให้การสนับสนุนเนี่ยเขาก็น่าจะมีความน่าเชื่อถือมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตมากขึ้นอันนี้คือแง่การตลาดค่ะครับปัจจัยที่3นะครับเรื่องด้านการผลิตสินค้าบริการเนี่ยเราก็มองว่าเขามีความสามารถในการผลิตมากน้อยแค่ไหนนะครับมีแผนการมีแผนที่จะขยายการผลิตหรือเปล่านะครับหรืออีกอันหนึ่งที่อย่างที่เรียนไว้แต่ต้นถ้าที่เป็นกลุ่มสตาร์ทอัพก็คือเขามีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเขามีการทำR&D นะครับเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยก็แสดงว่าเขามีศักยภาพในอนาคตหรือถ้าเกิดเขาสามารถทำ R&D จนสามารถสร้างสามารถไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์จดสิทธิบัตรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยมีสินทรัพย์ที่เขาเรียกว่า intangible asset ที่มากขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือของเขามากขึ้นนะครับอันสุดท้ายด้านข้อมูลที่เป็นเรื่องดิจิทัลเนี่ยก็เป็นถ้าเกิดเราสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นมูลค่าการซื้อขายผ่านระบบดิจิทัลหรือมีการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อาจสามารถนำมาดูว่าเขามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็น4ปัจจัยหลักที่เรานำมาใช้ในการคำนวณเป็นที่ปัจจัยที่ไม่ใช่ด้านการเงินนะครับก็วินัยครับค่ะก็เป็นตัวปัจจัยหลักค่ะก็คือเรื่องของการใช้ปัจจัยที่ไม่ใช่ด้านการเงินหรือว่า non financial data มาใช้ในการพิจารณาซึ่งถ้าเกิดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการไปเป็นการใช้ non financial data แบบนี้เนี่ยค่ะหน่วยงานอย่างภาครัฐเองเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเพื่อให้แนวทางนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงอะค่ะครับสิ่งแรกก็คือเราคงไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ในทันทีมันคงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มทยอยเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เราเสนอนะครับก็อาจจะทยอยเก็บขึ้นไปสิ่งที่เราคิดว่าภาครัฐอาจจะต้องเริ่มต้นอันแรกก็คืออาจจะต้องมีการทำฐานข้อมูลของ SME ที่เป็นระบบมากขึ้นนะครับมีการเก็บข้อมูลที่เป็นเรียกข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เดต้ามากขึ้นอันนี้แล้วก็เมื่อถ้าเกิดเรามีเริ่มมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการส่งเสริมก็คือมีการ
ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินในการนำมาใช้ประเมินความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นเพราะว่าข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินเนี่ยมันจะสอดคล้องกับบริบทแล้วก็คุณลักษณะของ SME โดยเฉพาะในระดับที่เป็นที่เรียกว่าเป็นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดไมโครซึ่งเล็กกว่าขนาดเล็กอีกนะครับเพราะว่าธุรกิจต่างๆเหล่านี้ที่ดำเนินมาไม่นานนะครับเขาอาจจะไม่มีข้อมูลงบดุลบัญชีที่เป็นระบบมากนักฉะนั้นเราก็คิดว่าควรจะต้องมีการนำมาใช้มากขึ้นอันนี้อย่างตัวอย่างในประเทศไทยก็เริ่มมีการนำมาใช้แล้วนะครับอย่างเช่นกรณีที่เคยไปสัมภาษณ์ก็คืออย่างเคสของบริษัทที่ชื่อว่าเครดิตโอเคเนี่ยเขามีการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพิจารณาจากประวัติการซื้อวัสดุก่อสร้างหรืออย่างเคสที่เคยเห็นในข่าวก็คืออย่างกรณีของ Grab เนี่ยเขามีการปล่อยสินเชื่อให้ซื้อรถเพื่อไปขับในการทำธุรกิจของ Grab เนี่ยครับเขาก็จะพิจารณาจากพฤติกรรมการหารายได้ของคนที่ขับ Grab อันนี้ก็เป็นการมองในสิ่งที่เป็นก็เรียกว่า non financial data มากขึ้นนะครับอืมค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะนำไปใช้ให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยคงจะต้องค่อยๆปรับเรื่องของความรับผิดชอบของหน่วยงานที่จะนำไปใช้เนี่ยอย่างบ้านเราตอนนี้เนี่ยชัดเจนหรือยังคะว่าถ้าจะทำใครจะเป็นเจ้าภาพคือคิดว่าอาจจะให้ทางสสว.นะครับเป็นผู้ประสานงานในการเก็บข้อมูลของ SME เพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ SME เป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะให้สสว.อาจจะเป็นหน่วยงานกลางที่คอยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์หน่วยงานที่เป็นแหล่งเงินแหล่งทุนต่างๆหรือ SME Bank หรือว่าไม่ว่าจะเป็นบสย.ซึ่งบสย.ก็คือค้ำประกันในการที่ SME จะเข้าไปขอเงินกู้จากระบบนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยอย่างที่เรียนแต่แรกก็คือเราต้องสร้างส่งเสริมให้ SMB เนี่ยเข้าสู่ระบบการประเมินความน่าเชื่อถือด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บข้อมูลแล้วตัว SMB ไม่เข้าสู่ระบบเนี่ยยังไงก็จะไม่สามารถดำเนินการได้จริงนะครับสิ่งที่ทำได้นะครับก็อย่างเคสของประเทศเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เนี่ยภาครัฐมีการสนับสนุนให้เงินสำหรับในการที่ว่า SME จะเข้าไปประเมินความน่าเชื่อถือเนี่ยเพราะว่าการเข้าไปประเมินความน่าเชื่อถือบางทีมันมีต้นทุนนะครับซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยมีการสนับสนุนเงินในการทำประเมินอันนี้ให้หรือบางครั้งเนี่ยอย่างเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยมีการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือให้ SME เนี่ยก่อนที่จะไปประเมินกับแหล่งเงินทุนหรือประเมินกับในระบบเนี่ยสามารถประเมินตัวเองเบื้องต้นได้ก่อนภายใต้แอปพลิเคชันซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยรัฐเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ SME มีความคุ้นเคยกับระบบการประเมินความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับค่ะก็ต้องเตรียมความพร้อมทางด้านของหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลแล้วก็เตรียมความพร้อมของ SME เองด้วยคุณยศมีคำแนะนำยังไงบ้างสำหรับผู้ประกอบการ SME สำหรับการเตรียมตัวถ้าเกิดว่าจะเกิดเรื่องของการนำข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินเนี่ยมาพิจารณาในการให้สินเชื่อเนี่ยเขาควรจะต้องเตรียมอะไรยังไงไว้บ้างคะครับก็อย่างที่เรียนแต่ต้นก็คือถ้าเกิดเวลาเราจะถูกประเมินอะไรเนี่ยเขาทางผู้ประเมินเนี่ยก็จะให้ไปแล้วว่าสิ่งที่จะต้องถูกประเมินมีอะไรบ้างฉะนั้นสิ่งที่เขาจะเตรียมตัวคือเขาก็ไปดูเช็คลิสต์ว่าข้อมูลที่จะถูกประเมินมีอะไรบ้างเขาก็ไปเตรียมตัวให้มันสอดคล้องกับตัวเกณฑ์แล้วก็ตัวเงื่อนไขที่จะใช้ประเมินซึ่งอย่างกรณีอย่างช่วงปัจจุบันนะครับอย่างช่วงโควิดเนี่ยธุรกิจต่างๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจก็คือไม่สามารถรันได้เต็มที่สิ่งที่เขาอาจจะทำในช่วงนี้ก็คือเขาอาจจะไปเราให้คะแนนกับเรื่องการอบรมพัฒนาบุคลากรหรือการทำงานวิจัยและพัฒนาเขาก็อาจจะเอาเวลาที่อาจจะมีมากขึ้นในไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้เต็มที่เนี่ยอาจจะไปพัฒนาบุคลากรหรื
มีการทำ R&D มากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เวลาเขาถูกประเมินเนี่ยคะแนนเขาก็จะได้ในอันดับความน่าเชื่อถือเขาจะเพิ่มขึ้นหรือปัจจุบันเนี่ยคนมีการหันไปซื้อซื้อสินค้าบริการผ่านออนไลน์มากขึ้นอันนี้ถ้าเกิดเขาสามารถเข้าไปสู่แพลตฟอร์มหรือเขาทำการค้าขายผ่านออนไลน์เนี่ยก็จะทำให้ระบบเนี่ยมีฐานข้อมูลของการซื้อขายของ SME เนี่ยก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือเขาเพิ่มมากขึ้นเช่นกันครับอืมค่ะตรงนี้ก็เป็นภาคที่ทางผู้ประกอบการ SME อาจจะมีการหาข้อมูลเตรียมตัวศึกษาแล้วก็เตรียมความพร้อมกันไว้หน่อยนะคะสำหรับเรื่องของ Non-Financial Data สำหรับเรื่องของการจะทำให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยตอนนี้คุณยศบอกว่าจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะเกิดการเสียโอกาสขึ้นสำหรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศด้วยคุณยศมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้วิธีการนี้มันควรจะต้องเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนอะคะคืออย่างที่เรียนว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถเริ่มคือทุกอย่างมันต้องมีเริ่มต้นนะมีจุดเริ่มต้นฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดเราเริ่มทยอยเก็บข้อมูลตั้งแต่วันนี้แล้วไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสามารถนำมาใช้ได้จริงนะครับสิ่งแรกที่อาจจะมองได้คือเราอาจจะต้องทดลองดูก่อนว่าการนำไอ้ตัวปัจจัยที่ไม่ใช่การเงินมาใช้เนี่ยมันถูกต้องแค่ไหนเราก็สามารถนำผลที่เกิดความน่าเชื่อถือที่เราประเมินได้จากตัวแบบจำลองที่เราเสนอเนี่ยไปเทียบกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงของบริษัทซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดเราดูว่าความน่าเชื่อถือที่ได้จากแบบจำลองออกมาดีแล้วบริษัทเนี่ยมันดีจริงเนี่ยก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือของแบบจำลองเนี่ยมีมากขึ้นอันเนี้ยก็คือเราคงต้องค่อยๆทดลองไปเรื่อยๆเริ่มเก็บทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นก็อยากให้เริ่มเก็บไปได้เลยครับค่ะก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการพิจารณาการนำข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินมาใช้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณยศมากเลยนะคะสำหรับผลวิจัยแล้วก็เรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะจากคุณยศบัชรคุปนะคะท่านเป็นนักวิจัยอาวุโสนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงจาก TDRI นะคะก็ไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นะคะซึ่ง SME ในบ้านเราเนี่ยมีความสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าในภาค SME เนี่ยจะมีการจ้างงานทั้งหมด11,800,000 คนกระจายการหลักๆอยู่ในภาคบริการภาคการค้าภาคการผลิตนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ขับเคลื่อน GDP ของประเทศด้วยดังนั้นปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของการให้สินเชื่อ SME เนี่ยเดิมทียังเป็นการพิจารณาปัจจัยทางด้านการเงินเป็นหลักแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการ SME ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาให้กับกลุ่มนี้อย่างไรบ้างทาง TDRI ก็เลยมีการเสนอแนวทางด้วยการไปศึกษารูปแบบนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินหรือว่า Non-Financial Data หรือว่า NFD เนี่ยมาใช้เพิ่มโอกาสให้ SME ได้เข้าถึงสินเชื่อหรือว่าแหล่งเงินทุนได้นะคะก็มีเคสที่ประสบความสำเร็จที่ทำไปแล้วของต่างประเทศก็คือที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้แล้วก็มีตัวอย่างในบ้านเราที่บางแห่งก็ได้เริ่มนำร่องไปใช้แล้วเหมือนกันดังนั้นเรื่องนี้นี่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะถ้าเกิดว่าสามารถนำไปใช้ได้จริงกับ SME ค่ะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับพินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ